Good afternoon, students. สวัสดีนักเรียนทุกๆคนในช่วงยามบ่ายค่ะสวัสดีค่ะ Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. เป็นยังไงคะ How are you today? วันนี้สบายกันหรือเปล่าเอ่ย I'm fine, thank you. And อะไร I'm fine, thank you. And you?I'm great, thank you. ดิฉันจ๋าวันนี้นะคะก็มีความสุขมากเลยนะคะขอบคุณนักเรียนมากเมื่อวานนี้นักเรียนยังพอจำได้ไหมว่าดิฉันจ๋าได้สอนเกี่ยวกับคำศัพท์ไปกี่คำคะนักเรียน6คำทำไมรู้ว่าเก่งมากๆเลยค่ะทำไมนักเรียนรู้ว่ากี่คำลูกกี่คำ6คำโอ้โหเก่งอีกแล้วโอ้โหเก่งมากเลยลูกเมื่อวานนี้เราได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมกันไป6คำแต่นักเรียนจะเก่งมากกว่านี้อีกถ้ามีคนเนี่ยเป็นตัวแทนนักเรียนในห้องนี้6คนว่า6คำที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้ได้แก่คำว่าอะไรโอ้โหใครจำได้ยิ่งจะพิเศษคนแรกเลยวิศนุกรขอ1คำวิศนุกรครับ1คำ Hello How are you อะมูวี่ตาแปลว่าอะไรครับดาค่ะดาราทุกคนปรบมือให้วิศนุกรทางบ้านหน่อยค่ะไม่ต้องเปิดไมค์นะปรบมือคนที่2สุพนัสค่ะนักเรียนคะอีก4คนรอคิวเลยนะเพราะว่านัทเป็นคนที่2อะไรนะครับนัทแอนลูกแอนใช้แอนเอนจิเนียร์ลูกอีกหนึ่งรอบครับเอนจิเนียร์แปลว่าอะไรครับนัทนักออกแบบวิทย์วิศวกรคนที่3ค่ะคนที่3เอ้าคะแนนเพิ่มเติมคนที่3เมื่อกี้วิศนุกรได้แล้วสุพนัทได้แล้วคะแนนพิเศษที่ชาติจ๋าขออีก4คนใครอยากได้แมนเสร็จกฤษณัฐข้อที่3ค่ะกฤษณัฐคะคุณได้เป็นคนที่3กฤษณัฐคำที่3นะกฤษณัฐเอาคำไหนคะอัจฉวไกครับอัจฉวไกแปลว่าอะไรมักอะไรครูมักคุเชษหรือผู้นำเที่ยวอ่ะคนที่4คะแนนพิเศษคนที่4ทัณฑิดาค่ะขิงยกมือก่อนพิมพ์ชนกรอก่อนนะทัณฑิดาขิงคะยกตัวอย่างให้ชาจ๋าคำที่4ค่ะได้คะแนนพิเศษลูกทัวร์ไกด์ไปแล้วเอนจิเนียร์ไปแล้วแล้วก็ movie star ไปแล้วขออีก3คำอีก1คำให้เชื่อ a delivery person แปลว่าอะไรนะคนอะไรพนักงานอะไรช้อปปี้เก่งมากขออีก2คำคะแนนพิเศษ2คำ2ข้อภคพรค่ะภคพรยายหยีรอแป๊บนึงนะอ่ะดังนั้นข้อสุดท้ายเป็นยายหยีแล้วกันนะคะอ่ะต่อจากภคพรคะคำศัพท์คำที่5ของภคพรได้คำว่าอะไรAn architect แปลว่าอะไรสถาอะไรลูกสถาอะไรลูกสถาอะไรสถาปะอะไรลูกเมื่อวานอลิชาจ๋าเขียนคำอ่านไว้แล้วลูกสถาอะไรลูกสถาปะอะไรนะอลิชาจ๋าช่วยสถาปนิกอ่ะให้1คะแนนเพิ่มเติมพิเศษและยายหยีค่ะคำสุดท้ายที่เพื่อนยังไม่ตอบคำที่6คือ a driver อะไรลูกอะไรเมื่อวานนี้มีเอ็นอะทรัคดไรเวอร์คือคนขับรถอะไรลูกยายหยีคนขับรถส่งของค่ะคนขับรถอะไรนะคนขับรถบันคนขับรถบรรทุกให้ไปเลยอีก1คะแนนเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะเพื่อเป็นการยืนยันและเป็นการจำคำศัพท์ให้ได้คล่องและก็แปลความหมายได้อีก1รอบดังนั้นวันนี้ชาจ๋าจะทบทวนคำศัพท์อีก6คำอีก1รอบให้กับนักเรียนเมื่อวานนี้ใครไม่ได้เข้ามาให้นักเรียนเขียนคำอ่าน
ลงไปด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เชอจ๋าได้ให้นะคะเพื่อนๆของเราได้เขียนคำอ่านลงไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นนักเรียนเปิดหนังสือประกอบควบคู่ไปกับดิเชอร์จ๋าพร้อมกับคำอ่านนะคะฟังค่ะตั้งใจนะอีกหนึ่งรอบจะได้เก่งๆนะลูกนะPage 14. Let's learn. A. Learn the words. Number 1. An engineer. Number 2. A movie star. Number 3. A truck driver. Number 4. An architect.Number 5. A tour guide. Number 6. A delivery person. เป็นไงลูกเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะกับทีเชอร์จ๋าทบทวนทีนี้เราทีเชอร์จ๋าขอนะคะทบทวนคำอ่านเมื่อสักครู่นี้โดยการให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนคำอ่านกันไปเมื่อวานไงลูกดังนั้นคำอ่านที่เราเขียนไปเมื่อวานนะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนเนี่ยได้เขียนพลอยเชอร์จ๋าบอกแล้วว่าเวลาที่เราเนี่ยเขียนคำอ่านเวลาที่เรานะคะเขียนคำอ่านลงไปไม่ว่าเราจะอ่านตอนไหนๆมันจะทำให้เราเนี่ยอ่านคำศัพท์นั้นได้เสมอ Number 1 an engineer วิศวกร Number 2 a movie star ดาราหนังดารานักแสดง Number 3 a truck driverคนขับรถบรรทุกหรือเรียกว่าคนขับรถสิบล้อ 4. An architect สถาปนิก Number 5. A tour guide มัคคุเทศหรือผู้นำเที่ยว And the last one Number 6. A delivery person พนักงานส่งของหรือคนส่งของนั่นเองทีนี้ให้นักเรียนนะคะดูหนังสือหน้า14ในส่วนของข้อ B กันเลยในส่วนของข้อ B นี้นะคะดิฉันจ๋าได้อธิบายให้นักเรียนฟังแล้วว่าคำถามจะเปลี่ยนไปจากคำว่า What do you want to be เพราะเมื่อไหร่ที่คำถามเป็นคำว่า What do you want to be เป็นการถามเกี่ยวกับตัวเราแต่ถ้าเราต้องการถามเกี่ยวกับเพื่อนล่ะเราจะใช้คำว่าอะไรถ้าเพื่อนเราเป็นผู้ชายคำถามเราจะใช้คำว่า What does he want to be และเวลาตอบนักเรียนดู He wants to be a tour guide เวลาตอบริชาร์ดจ๋าออกเสียง S ตรงคำว่า wants ด้วยนะลูกอ่ะอีกฟังอีกหนึ่งรอบนะHe wants to be a tour guide นั่นหมายถึงว่าแอนดี้อยากจะเป็นมัคคุเทศก์ทีนี้เจนนี่ก็เลยถามสกอตว่าเคทล่ะเขาอยากเป็นอะไรเจนนี่ก็เลยถามสกอตว่า What does she want to be สกอตตอบว่าเคทอยากเป็น She wants to be an architect นั่นหมายถึงว่าเคทอยากจะเป็นสถาปนิกอ่ะทีนี้ตานักเรียนบ้างข้อสุดท้ายมาค่ะมาค่ะดิเชอร์จ๋าจะให้คะแนนพิเศษมาค่ะนักเรียนคะข้อสุดท้ายเจนนี่ถามสกอตเกี่ยวกับคนสุดท้ายใครก็ได้นะดิเชอร์จ๋าถามเคทดิเชอร์จ๋าเป็นเจนนี่ถามสกอต What does he want to be นักเรียนคิดว่าสกอตจะตอบว่าอะไรถ้านักเรียนได้ไหนได้ก่อนไหนคะแนนพิเศษไหนครับสกอตจะตอบคนสุดท้าย He wants to be a movie star ถูกต้องค่ะดังนั้นสกอตก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยต้องการเป็นดาราหนังหรือนักแสดงนั่นเองถูกต้องเก่งมากๆเลยโอเคนะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบให้นักเรียนพูดตามดิเชอร์จ๋าทางบ้านนะไม่ต้องเปิดไมค์เพราะว่าการเปิดไมค์บางครั้ง
เสียงเรามันจะตีกันเพราะบางคนขึ้นบางคนลงแต่ถ้านักเรียนนะคะพูดอยู่ที่บ้านทีเชอร์จ๋าก็ดูจากปากนักเรียนได้นะลูกนะอ่ะพูดถามทีเชอร์ถ้าเราต้องการถามว่าเขาผู้ชายอยากเป็นอะไรฟังค่ะ What does he want to be อ่ะพูดเลยค่ะพูดจากที่บ้านเลยเด้อ What does he want to be What ถูกต้องเก่งมากเวลาตอบ he wants to be a บางคนพูดตามเห็นไหมนักเรียนมีความซื่อสัตย์กับทีเชอร์จ๋านะคะเพราะทีเชอร์จ๋าบอกแล้วว่าทีเชอร์จ๋าเห็นนักเรียนนะแต่แค่เราไม่เปิดไมค์นะคะต่อไปค่ะเขาผู้หญิงอยากเป็นอะไร What does she want to be โอเคอุสาวดีเก่งมากทุกคนเก่งมากตอบค่ะ She wants to be a she โอเคเก่งมากๆเลยลูกอ่ะทีนี้ค่ะทีเชอร์จ๋าจะนะคะอธิบายให้กับนักเรียนในหน้าถัดไปนักเรียนคะเคยตอบคำว่า yes กับเคยตอบคำว่า no ไหมที่บอกว่าสมมติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีเชอร์จ๋าได้ให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับอาชีพของตัวเองเมื่อการบอกอาชีพของตัวเองเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าทีเชอร์จ๋าเดาอุสาวดีอยากเป็นหมอใช่ไหมอ้าวแต่บังเอิญอุสาวดีบอกเชอร์จ๋าคะหนูตอบไปว่าหนูเป็นคุณครูนั่นก็หมายถึงว่ามันจะมีคำตอบอยู่2คำตอบเมื่อไหร่ที่เชอร์จ๋าถามคนนั้นและตรงกับอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นคำตอบก็ต้องเป็น yes ใช่ไหมลูกแต่ถ้าคำตอบไม่ตรงกับของตัวเองนักเรียนจะต้องตอบเป็นคำว่า no ถูกต้องลูกเก่งมากๆต้องตอบคำว่า no แต่ทีนี้ค่ะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เป็นบุคคลเขาเราจะใช้คำว่าอะไรเราจะใช้คำว่าอะไรอ่ะให้นักเรียนดูในหน้า15หน้านี้เชอร์จ๋าได้เขียนนะคะโน้ตก็คือนอกเหนือจากในหนังสือของนักเรียนเนี่ยมาให้นักเรียนด้วยดูนะทีเชอร์จ๋าจะถามนักเรียนนะ Does เป็นคำถามที่เอาไว้ขึ้นต้นเวลาให้ตอบ yes และ no ซึ่งนอกเหนือจากคำว่า does มันมีคำอื่นอีกมากมายนะลูกแต่ทีนี้เขาต้องการถามว่าเขาผู้หญิงคนนี้อยากเป็นใช่หรือไม่เขาผู้ชายอยากเป็นใช่หรือไม่มันก็เลยกลายเป็นคำตอบ2คำตอบใช่เขาผู้หญิงอยากเป็นใช่เขาผู้ชายอยากเป็นไม่ใช่เขาผู้หญิงไม่อยากเป็นไม่ใช่เขาผู้ชายไม่อยากเป็นเชอร์จ๋าก็เลยจะมาอธิบายให้นักเรียนฟังนะลูกนะเมื่อไหร่ที่เราเจอคำถาม Does she want to be a movie star นักเรียนดูภาพที่1ประกอบคู่ไปด้วยผู้หญิงคนนี้อยากจะเป็นดารานักแสดงใช่หรือไม่Yes, she does. หรือ No, she doesn't. Yes, she does. Yes, she does. เพราะตัวเขาอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นคะอยากเป็นอ่ะต่อไปค่ะข้อที่2 Does she want to be a truck driver? Yes, she does. Yes, she does.บอกแล้วว่าเมื่อไรที่เราถามเกี่ยวกับรูปนั้นแล้วมันตรงเราจะต้องตอบเป็น yes นะลูกอ่ะทีนี้ทีเชอร์จ๋าเปลี่ยนคำถามมาเป็นเขาผู้ชายก็คือนักเรียนคะทีเชอร์จ๋าได้เพิ่มเติมข้างบนหนังสือให้นะนักเรียนไม่ต้องรอก็ได้ลูกแต่ฟังทีเชอร์จ๋าเชอร์จ๋าจะเปลี่ยนจากคำว่า does she เป็น does he เพราะเกี่ยวกับเขาผู้ชาย does he want to be a tour guide เขาผู้ชายคนนี้อยากเป็นมัคคุเทศก์ไหมคะYes, he does. เก่งมากอ่ะเรามาถึงข้อที่4กันแล้วนะ Number 4 Does he want to be an engineer? No, he doesn't. Number 5 Does he want to be an architect?Yes, he does. And the last one, ดูดีๆนะมีหมวกกำลังคุมงานก่อสร้าง Does she want to be an engineer? Yes, she does. นักเรียนห้องนี้เก
ีน่ารักมากๆเลยทิเชอร์จ๋าอธิบายแค่รอบเดียวนักเรียนสามารถตอบทิเชอร์จ๋าได้ทั้ง6ข้อไม่ผิดเลยทีนี้ค่ะนะคะเมื่อวานนี้เชอร์จ๋าได้ฝากการบ้านไว้ในแบบฝึกหัดใช่ไหมลูกแต่เอาไว้ก่อนนะให้นักเรียนมาฟังนะคะทิเชอร์จ๋าเนี่ยได้แอบนะคะให้นักเรียนเนี่ยฟังซีดีบทสนทนา6ข้อนี้และมีจังหวะในเรื่องของจังหวะมาเพิ่มด้วยนักเรียนคะไปฟังกันค่ะว่าเขาเนี่ยสนทนากันในเรื่องของอะไรและตอบเหมือนเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่เชื่อจ๋าถามเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่เชื่อจ๋าเนี่ยนำคำถามมาถามเราแต่ถ้าในนะคะซีดีเขาอาจจะเอาคำอื่นมาถามก็ได้แต่เราก็ไปดูทักษะในการตอบของเขานะคะอ่ะตั้งใจฟังนะใครที่เปิดไมค์อยู่ทศรัตน์ครับลืมปิดไมค์หรือเปล่าครับไหนๆด้วยรบกวนนะคะถ้านักเรียนเปิดไมค์และที่เชื่อจ๋าพูดพร้อมกับซีดีเพื่อนเขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะดังนั้นคือรบกวนด้วยนะลูกนะไปฟังกันค่ะมีคำแปลด้วยนะ C ask and answer number 1 Does she want to be a movie star? Yes, she does. Number 2Does she want to be an architect? No, she doesn't. Number 3. Does he want to be a tour guide? Yes, he does. Number 4. Does he want to be a delivery person? Yes, he does. Number 5. Does he want to be a truck driver?No, he doesn't. Number 6. Does she want to be an engineer? Yes, she does. ทีเชอร์จ๋าขออธิบายข้อนี้ก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะงงนะคะที่จริงแล้วเนี่ย an engineer จะต้องตอบว่า yes she does หรือ no she does ซึ่งค่ะลูกเมื่อกี้นักเรียนได้ยินคำว่าเขาตอบ yes หรือ no นะชีดาแต่บังเอิญคำตอบนี้เขาแค่วงกลมผิดแต่คำตอบเขาตอบแยกชีดาโอเคนะลูกนะอะไปฟังต่อกันค่ะ Page 15 Drum track Does she want to be a movie star? Yes, she does. No, she doesn't. Does she want to be a movie star? Yes.She does. Does she want to be an architect? No, she doesn't. Does he want to be a tour guide? Yes, he does. Does he want to be a delivery person? Yes, he does.Does he want to be a truck driver? No, he doesn't. Does she want to be an engineer? Yes, she does. จบแล้วค่ะทีนี้นะคะเนื่องด้วยวันนี้นักเรียนน่ารักมากๆทิเชอร์จ๋าก็เลยขอแถมเพลงให้กับนักเรียนแล้วกันนะคะเพราะวันนี้นักเรียนทำตัวได้น่ารักมากๆเชอร์จ๋าก็เลยจะแถมเพลงนะคะ She wants to be an engineer ให้นักเรียนได้ฟังกันทีเดียวเลยดังนั้นนะคะเพลงนี้ทิเชอร์จ๋าขอมอบให้กับนักเรียนชั้นป.4ที่วันนี้ทำตัวได้น่ารักมากและสามารถตอบคำถามทิเชอร์จ๋าได้หมดเลยทีนี้ค่ะเราไปฟังรางวัลที่เชอร์จ๋านำมามอบให้กันค่ะมีคำแปลด้วยนะ Page 15 D Listen and sing She wants to be an engineer She wants to be an engineerShe wants to be an engineer.
Her father was one too. She wants to be an engineer. She doesn't want to be a nurse. She doesn't want to be a pilot. She doesn't want to be an English teacher. She wants to be an engineer. She wants to be an engineer. She doesn't want to be a sales clerk. She doesn't want to be an office worker. She wants to be an engineer, just like her mama. She wants to be an engineer. ก็สรุปได้ว่าอะไรคะลูกเขาอยากเป็นอะไรจ๊ะอยากจะเป็นวิศวกรไม่อยากเป็นทั้งนางพยาบาลไม่อยากเป็นนักบินไม่อยากเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษไม่อยากเป็นวิศวะเอ้ยไม่อยากเป็นคนขายของไม่อยากเป็นคนทำงานในบริษัทแม่เข้าใจหนูไหมว่าหนูอยากเป็นวิศวกรถูกต้องค่ะเก่งมาก engineer เก่งมากๆเลยลูกโอ้โหน่ารักมากอ่ะทีนี้ค่ะเด็กๆค่ะหมดจากการเรียนในหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วเก็บหนังสือเรียนกันดีกว่าค่ะแล้วให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้านี้เลยลูกหนังสือเรียนเมื่อสักครู่นี้เรียนจบไปแล้วเรามาเปิดแบบฝึกหัดกันดีกว่าอ่ะไม่ใช่หน้านี้สิไม่ใช่หน้านี้ค่ะหน้านี้ก่อนหน้า12ก่อนเพราะเมื่อวานนี้เชื่อจ๋าได้ค้างว่าวันนี้เราจะต้องมาเฉลยคำศัพท์ของเรากันก่อนในหน้า12ให้นักเรียนเช็คคำตอบจากดิเชอร์จ๋าได้เลยว่านักเรียนได้ตามดิเชอร์จ๋าไหมน่าจะพร้อมแล้วนะข้อ1ได้คำว่าHello, where are you? เด็กๆค่ะอยู่มา Hello, number one ได้คำว่า Movie star. Number two ได้คำว่า Truck. Truck driver. Number three ได้คำว่า Architect. Number four ได้คำว่าทัวร์Tour guide number 5 ได้คำว่า dairy person and the last one ได้คำว่า engineer ถูกต้องค่ะใครตอบเหมือนกันดิเชอร์คนนั้นถูกหมดเลยส่วนในข้อ B นั้นเราเฉลยไปพร้อมกันในคาบแล้วก็คือ no and yes นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในหน้า13กันเลยจ้าสักครู่ค่ะนักเรียนอย่าลืมปิดไมค์ด้วยนะลูกนะนักเรียนดูในหน้า13ของนักเรียนในหน้า13เรามาทำพร้อมกันเพราะเชื่อจ๋าเนี่ยเห็นว่าวันนี้นักเรียนมีการบ้านเยอะแล้วเพราะว่าเวลาเรายังเหลืออยู่ดังนั้นเรามาทำไปพร้อมกันดีกว่าเพราะเราจะได้เข้าใจเหมือนกันให้นักเรียนนะคะเขาบอกว่า see write the questions and answer หมายถึงให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขียนประโยคคำถามและคำตอบข้อ1เขาเขียนมาให้ดูแล้วแต่2 3 4หายไปแค่เราเปลี่ยนประธานเท่านั้นเองนะคะซึ่งนี่เชอจ๋าก็ได้เขียนให้นักเรียนดูเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรลูกเราทำพร้อมกันแค่นักเรียนเนี่ยตอบที่เชอจ๋าที่เชอจ๋าก็พร้อมที่จะทำไปพร้อมกันกับนักเรียนนะคะlook at picture 1 what does he want to be นักเรียนคะเขาถามแบบนี้แล้วคำตอบก็ต้องเป็นอะไรลูกตอบพร้อมกันให้ฟังหน่อยใครจะเป็นตัวแทนนะว่าข้อนี้จะต้องตอบว่าอะไรนะ he want to beแล้วลูกนะศิวกรลูกศิวกรสู้เขาศิวกรสู้เขาอ่ะนัดครับให้ศิวกรตอบศิวกรครับ What star he want to be ศิวกรคิดว่าคำตอบเราจะได้คำว่าอะไรครับศิวกร
He wants to be a movie star. Very good. Good job. เก่งมากค่ะอ่านล็อกตามวิชาจ๋าได้เลยแต่ถ้าใครเขียนได้คนนั้นเขียนไม่ต้องรอค่ะอย่าลืมเติม S ตรงหลังคำว่า wants ด้วยนะคะ He wants to be a movie star เก่งมากครับศิวกรเราจะนะคะสลับกันถามต่อทำก่อนได้เลยครับใครไม่นะคะใครที่สามารถทำได้นักเรียนไม่ต้องรอทิเชอร์จ๋านะลูกนะลองทำไปจากนั้นพอทิเชอร์จ๋าเฉลยไปกับเพื่อนนักเรียนก็รบกวนนะคะเอาเวลามาดูว่าที่เราเขียนไปเมื่อสักครู่นี้ตรงกับทิเชอร์จ๋าหรือเปล่านั่นเองลูกเขียนไปก่อนได้แต่อย่าลืมกลับมาเช็คคำตอบกับทิเชอร์จ๋ากันด้วยนะต่อไปข้อที่2อะไรหายไปคำถามหายไปขอเป็นซิลินทิปทิเชอร์จ๋าขอซิลินทิปแล้วกันลูกเพราะว่านักเรียนเนี่ยนะคะตอบได้กันหมดเลยแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจว่าเพื่อนถามว่าอะไรซิลินทิปคะคำถามนี้ภาพเป็นผู้หญิงซิลินทิปคิดว่าคำถามจะกลายเป็นคำว่าอะไรเปลี่ยนจากข้อที่หนึ่งคะซิลินทิปคะWhat does she want to be? Good job เก่งมากเพราะว่าประธานเราเปลี่ยนไปลูกประธานในที่นี้หมายถึงว่าคนที่อยู่ในภาพนี้ไม่ใช่ผู้ชายแล้วแต่เป็นเขาผู้หญิงซิลินทิปก็เลยเปลี่ยนจากคำว่า What does he want to be เป็น What does she want to be ทีนี้เมื่อประธานเปลี่ยนไปอะคำตอบล่ะจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ายกมือพิมพ์ชนกค่ะพิมพ์ชนกค่ะตอบข้อนี้ให้เชื่อจ๋าคำตอบเขาอยากจะเป็น She wants to be an engineer excellent เยี่ยมยอดมากเลยค่ะพิมพ์ชนก She wants to be an engineer อย่าลืมนะคะเมื่อไหร่ที่อาชีพเราขึ้นต้นด้วยสระเราจะไม่ใช้อะลูกแต่เราจะใช้แอนซึ่งพิมพ์ชนกเขาก็ไม่ลืมตรงนี้ด้วยนะคะพิมพ์ชนกเขาตอบว่า she wants to be an engineer เก่งมากๆเลยข้อที่3ล่ะใครจะเป็นคนถามคำถามให้เชื่อจ๋านะสลับกันบ้างเนาะสุพนัสศิวกรกฤษณาเดี๋ยวเชื่อจ๋าขอเพื่อนคนอื่นบ้างนะลูกนะขอบคุณนะครับทศรัตน์ครับทศรัตน์ลูกคำถามข้อที่3ทศรัตน์คิดว่าเราจะต้องถามคำว่าอะไรครับทศรัตน์ลูก What does she want to beWhat does she want to be? ถูกต้องครับเก่งมากทศรัตน์เพราะว่าภาพที่เราเห็นเป็นผู้หญิงและใครจะตอบจากทศรัตน์ได้นะว่าเขาอยากเป็นอะไรซิลินทิปค่ะอุ๊ยซิลินทิปเมื่อกี้หนูตอบไปแล้วลูกรบกวนให้คนอื่นบ้างนะลูกนะอ่ะกิตทัศน์กิติทัศน์บวรทัศน์น้องการลูกที่เชื่อจ๋าขอเรียกกันแล้วกันลูกกันครับตอบข้อนี้ให้เชื่อจ๋าหน่อยลูกต้องเป็นชีวอนอะไรลูกการ What does she want to be ข้อที่3นี้เขาอยากเป็นอะไรครับการกันครับกันอยู่กับแบบฝึกหัดใช่ไหมลูกครับกันอยู่ในแบบฝึกหัดแล้วกันเปิดหน้า13หรือยังลูกกันเปิดแล้วครับเปิดแล้วใช่ไหมลูกกันเห็นข้อ3มั้ยว่าข้อ3เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้อยากเป็นทัวร์ไกด์ที่เชื่อจ๋ารบกวนให้กันตอบคำว่า she wants to be a tour guide ให้เชื่อจ๋าหน่อยครับ
She want to be a tour guide. ขอบคุณมากมากครับการต่อไปบวรทัศน์ค่ะมาร์คครับมาร์คครับมาร์คข้อนี้เขาผู้ชายอยากเป็นอะไรรบกวนมาร์คพูดประโยคให้เชื่อจ๋าหน่อยครับพูดได้เลยครับมาร์ค What does ได้เลยค่ะ He want to be โอเคมีคนตอบมาร์คให้เชื่อจ๋าไหมวันนี้ลิตเติ้ลอยู่ไหมครับลิตเติ้ลวันนี้ลิตเติ้ลได้เข้ามาไหมคะไม่ได้เข้ามาเจดเจษดาครับตอบที่เชื่อจ๋าไม่ลูกเจดลองฝึกตอบดูไหมครับเจดสะดวกไหมมีคนยกมือพร้อมเลยนะโอ้โหเห็นไหมมีคนแย่งกันตอบใหญ่เลยขอเป็นน้องน้ำมนต์ค่ะลูกน้ำมนต์จ้าอ่านน้ำมนต์ค่ะข้อนี้ he want to be อะไรลูกรถสิบล้อรถบรรทุกอ่านน้ำมนต์ตอบให้เชื่อจ๋าหน่อยค่ะลูกhe wants to be อ่ะเลยลูกน้ำมนต์ตอบเลยลูก he wants to be a tour guide อุ้ย a truck driver อ่ะน้ำมนต์ตอบลูกมีเพื่อนขอตอบแทนมีเพื่อนขอตอบแทนศิวกรแบบยกมืออีกแล้วศิวกรลงหนูขอตอบได้ไหมเชิญหนูยกมือตลอดเลยรู้แล้วไอ้เชิญจ๋าจะถามใครโอเคค่ะขอเป็นพักทีมาพักทีมาค่ะข้อที่4คำตอบเขาอยากเป็นคนขับรถบรรทุกพักทีมาเราจะต้องตอบว่าอะไรคะHe want to be a truck driver โอเคถูกต้องค่ะลูกอ่ะทีนี้ให้นักเรียนนะคะลอกให้เสร็จเพราะว่าที่เชิญถาจะได้อธิบายในส่วนอุ้ยเสร็จแล้วสุดยอดมีคนยังไม่เสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวได้เชิญถาทำก่อนไงว้าวที่เชิญถาก็สามารถทำในข้อดีได้ใช่ไหมครับพวกเราจะสามารถทำในข้อดีเลยได้เลยไหมลูกที่ตอบเยสตอบโนทำไปเลยไหมดิเชอร์จ๋าขอลอกอันนี้มาเพราะดิเชอร์จ๋าจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่นักเรียนจะได้เห็นภาพด้วยเชอร์จ๋าดึงคำตอบนี้มาให้เผื่อนักเรียนลืมนี่เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันเนาะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องตอบลักษณะแบบไหนนี่ที่เชอร์จ๋าขอตรงนี้มาครับคำถามถามตอบข้อสี่กูตื่นเขียนคำว่าเขียนผู้หญิงนะครับคำว่าผู้หญิงข้อไหนลูกข้อที่สี่ครับเขาเป็นผู้ชายลูกนี่ไงลูก he want to be เขาเป็นผู้ชายค่ะลูกเขาเป็นผู้ชายโอเคนะลูกนะปิดไมค์ให้เชื่อจ๋าด้วยนะครับขอบคุณครับลูกปิดไมค์ให้เชื่อจ๋าด้วยมีคนลืมปิดไมค์ค่ะมีคนลืมปิดไมค์นะคะนักเรียนลูกฟังดิเชอร์จ๋าหน่อยนะลูกนะนักเรียนปิดไมค์ให้เชอร์จ๋าหน่อยค่ะดิเชอร์จ๋าทำตัวดิเชอร์จ๋าทำตัวสีแดงไว้เพราะต้องการให้นักเรียนได้เลือกตอบที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะซึ่งข้างบนจะเป็นเขาผู้ชายข้างล่างจะเป็นเขาผู้หญิง yes he does ใช่เขาอยากเป็น yes she does ใช่หล่อนอยากเป็นNo, he doesn't. ไม่ใช่เขาไม่ได้อยากเป็น No, she doesn't. หล่อนเขาไม่ได้อยากเป็นทีนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมองดูภาพในส่วนของข้อ4แล้วนำมาตอบคำถามข้อ1 Does he want to be an engineer? เราได้คำตอบข้อคำว่า engineer กับข้อ1เราใช้คำตอบเหมือนกันใช่หรือไม่คะข้อ1เราได้คำว่า engineer ใช่หรือไม่ข้างบนเราได้คำตอบคำว่า engineer ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบก็ต้องเป็น No he doesn't No he doesn't เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่2 Does she want to be a movie star คำตอบเหมือนกันกับที่เราตอบไหม
No, she doesn't. ถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็ต้องเป็น No, she doesn't. ก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหล่อนเนี่ยไม่ได้อยากเป็นนะคะนักแสดงซะหน่อยเขาอยากเป็น with Swagon with Swagon ใช่ไหมครับ Number 3 Does she want to be a tour guide? วิทำไมคำตอบได้เหมือนกันกับเราเลยล่ะดังนั้นคำตอบจะต้องเป็น Yes, she does เก่งมากเลย Yes, she does ถูกต้องครับนักเรียนคะนักเรียนอย่าลืมปิดไมค์ให้เชิดจ๋าด้วยนะลูกนะทศลัดครับทศลัดปิดไมค์ให้เชิดจ๋าหน่อยครับทศลัดวิษณุกรปิดไมค์ให้เชิดจ๋าหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับเพราะว่าเหลือข้อสุดท้ายแล้วลูกนะรบกวนลูก number 3 number 4 does he want to be a truck driverYes, he does. ถูกต้องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมีการบ้านเลยขอแค่ให้นักเรียนเขียนนะคะให้ตรงกับดิเชอร์จ๋าเท่านั้นเองค่ะเป็นไงลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วใครเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะหน้าขอยากๆหน่อยนะครับมีง่ายมากก็อย่าครับผมทำร่มเสร็จแล้วครับนัดเยี่ยมเลยค่ะทุกคนคะช่วงนี้เป็นช่วงพรีเซนต์ผลงานตัวเองค่ะทีเชอร์จ๋าจะขออนุญาตหยุดการแชร์แบบฝึกหัดเนื่องด้วยนักเรียนทำแล้วนักเรียนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นาทีทองเหลือเวลาอีก4นาทีเป็นนาทีในการพรีเซนต์ผลงานเอาผลงานมาโชว์จ้าผลงานจ้าขอผลงานที่สำหรับคนที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเชื่อจ๋าขอผลงานสำหรับคนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเชื่อจ๋าขอหยุดการแชร์จะได้เห็นนักเรียนครบเลยดิเชื่อจ๋าขอปักหมุดที่นัดนะคะนี่นัดเพิ่มเติมเป็นไงล่ะนัดเอาขวดกาวมาตั้งแล้วนัดก็ได้นี่อย่างสวยงามเลยนัดเดี๋ยวเชื่อจ๋าคืนให้เผื่อนักเรียนเอาไว้กลางร่มตอนฝนตกเนาะโอเคนัดเสร็จแล้วเรียบร้อยมีใครจะโชว์อีกไหมคะนอกเหนือจากนัดเจษดาขอดูหน่อยครับว่าเจษระบายสีให้เชื่อจ๋าด้วยนะครับเจษนะเจษครับระบายสีด้วยนะลูกโอเคระบายแล้วสีมันอ่อนนะต่อไปใครนะโอ้โหสวยอ่ะของคนนี้ก็สวยลูกสวยซัมเมอร์สวยมากค่ะสวยทุกคนเลยสวยมากลูกสวยสวยมากเลยเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วผมจะไปทำเลยได้ครับแต่ถ้าบางคนยังไม่ทำไม่เป็นไรนะลูกทยอยทำอ่ะที่เชื่อจ๋าขอดูของติวเตอร์เฮ้ยติวเตอร์ก็สวยครับของติวเตอร์ก็สวยเห็นไหมนักเรียนเริ่มออกมาได้เยอะแล้วนะลูกนะศิวกรหนูมารับใบงานหรือยังลูกศิวกรไม่ลงทิมหรือว่าเอาหรอกไหมอ่ะจะเอาหมดเลยหนูนัดหนูลืมปิดไมค์ยังไม่ได้พลังเลยครับครับโดมไม่เป็นไรเดี๋ยวโดมทำทีหลังได้นัดลืมปิดไมค์ครับลูกนัดศิวกรนี่ไงของศิวกรเสร็จแล้วเหมือนกันลูกไอ้ที่คันล่มมันอาจจะเล็กไปหน่อยใช่ไหมลูกหนูก็เลยต้องจับข้างบนล่มใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรครับล่มเล็กมากเลยครับจ้าล่มเล็กมากอ้าวนะคะบางคนก็ล่มเล็กบางคนก็ล่มคันใหญ่ก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่เชื่อว่านักเรียนกำลังทำอยู่อย่างสวยเลยนะอย่าลืมปิดไมค์ให้เชื่อนะจ๋านะอ่ะดูจากเวลาแล้วทีเชอร์จ๋าต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าหมดเวลาแล้วไว้เจอกันสัปดาห์หน้าโอ้โหทำไม3วันพวกเรามันเร็วเหลือเกินนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับค่ะ